จริงๆในแต่ละปีเนี่ยมีคนมากมายนะที่เข้าไปดูสถิติของเว็บนี้นะครับนักสังคมวิทยานักมนุษยวิทยาเนี่ยก็รอดูสถิติพรทัพที่เปิดเผยในทุกปีนะเพื่อนำเทรนดี้มาดูรสนิยมสะท้อนค่านิยมอะไรบ้างทางสังคมที่คนส่วนใหญ่มักไม่บอกมานะฮะสถิติในปี2019นะครับมีการเข้าชมพรทัพมากกว่า 42,000 ล้านครั้งหรือ 42,000 ล้านครั้งนะซึ่งหมายความว่ามีคนเข้าชมเฉลี่ย115ล้านครั้งต่อวันเท่านั้นเนี่ยเท่ากับประชากรของประเทศแคนาดาออสเตรเลียโปแลนด์และเนเธอร์แลนด์เลยทีเดียวนะฮะครับหนังแนวเลสเบียนถูกรับชมเป็นอันดับ2ของโลกนะฮะเทรนด์นี้ลดลงจากปีที่แล้วซึ่งปีที่แล้วเนี่ยได้อันดับ1อันดับ1คืออะไรฮะพี่อาจารย์ปีนี้ญี่ปุ่นไม่ญี่ปุ่นอันนี้เทสว่าจะคล้ายๆกับคนไทยอยู่แต่ว่าประเด็นก็คือถ้าเป็นเลสเบี้ยนถูกรับชมมากสุดเนี่ยย่อมน่าคือถ้าเป็นแนวญี่ปุ่นเนี่ยมันอาจจะมองได้ว่าเป็นโลกผู้ชายเป็นใหญ่ถูกมั้ยเพราะญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันเป็นอะไรที่แบบผู้ชายกระทำกับผู้หญิงไม่ใช่แปลกแต่ว่าเลสเบี้ยนเนี่ยแปลว่าผู้ชมหญิงก็น่าจะเยอะใช่มั้ยก็เยอะอยู่ฮะแต่ผู้ชายก็ชมเลสเบี้ยนได้ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีผู้หญิงแต่คงไม่ใช่ผู้ชายทุกคนที่ดูเลสเบี้ยนใช่มั้ยอันนี้น่าสนใจ Popular with Women เนี่ยคือเดี๋ยวนี้มันมีอีกกลุ่มนึงเลยคือเป็นภาพยนตร์ซึ่งผลิตเพื่อให้ผู้หญิงดูอ๋อแบบโรแมนติกอะไรอย่างงี้เหรอไม่ใช่ไม่ใช่เหมือนกันสวยๆฟุ้งๆหน่อยไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้คือเขาจะเน้นหน้าตาผู้ชายหรือพล็อตเรื่องมันจะไม่เป็นพล็อตเรื่องแบบที่ผู้ชายชอบดูเป็นมุมของผู้หญิงเป็นมุมของผู้หญิงที่มีจินตนาการในเรื่องเหล่านี้ก็มีการสำรวจหมวดที่เกี่ยวกับเกย์ด้วยนะฮะวิวสูงสุดที่คนเสิร์ชและดูมากสุดในหมวดเกย์เนี่ยคือ Straight Gay คืออะไรคือเป็นเกย์ที่เหมือนผู้ชายเหมือนผู้ชายสตรีทธรรมดาแต่เป็นเกย์นะฮะและตามมาด้วยแดดดี้ฮะอันนี้ไม่ทราบความหมายความว่าอย่างไรไหน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 นะนั่นแหละนั่นแหละครับพี่อันที่2เนี่ยแดดดี้เนี่ยไม่รู้ความหมายคืออะไรนะแนวป๋าป๋าป๋าสายเปอะไรเงี้ยป๋าดูแลนะฮะหรือกลุ่มเกย์นะครับหรือเพศชีววิทยาชายนะครับอันนี้เขาบอกว่ามีการค้นหาโดยการใช้ศัพท์คำว่าแคมป์บัดดี้มากที่สุดนี่ไม่รู้ก็คงจะประมาณแบบแปลกที่ว่าโคเรียนเนี่ยถูกเสิร์ชหามากที่สุดคนมักเสิร์ชหาแนวเกาหลีในคอมจะบอกให้ว่าถ้าคุณเสิร์ชโคเรียนเนี่ยคุณจะผิดหวังถ้าเป็นแนวปกติเพราะส่วนใหญ่มันจะเป็นการตัดมาจากภาพยนตร์แต่จริงๆมันจะมีอีกแบบนึงเดี๋ยวนี้ซึ่งค่อนข้างอันตรายมากนะครับก็คือเป็นการใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยเอาดาราเกาหลีวงเกาหลีมาแล้วก็ไปเปลี่ยนหน้าจากเรื่องเก่าๆนั่นมีปัญหาลิขสิทธิ์กันสิใช่อันนี้ก็คงจะละเมิดด้วยใช่ฮะทีนี้แล้วก็ยังมีคำว่า bisexual นะครับ bisexual เราจะบอกว่าไงนะพี่เราจะแปลว่าไงนะได้ทั้งสองเพศใช่ไหมฮะถูกเซิร์ชนะครับมากขึ้นเป็นอันดับ7นะฮะและในปี2019มีการใช้คีย์เวิร์ดใหม่ๆนะครับเพิ่มขึ้นได้แก่ Amateur นะฮะก็คือวิดีโอถ่ายเองเอเลี่ยนมนุษย์ต่างดาวนี่ก็เป็นประเภทแบบยังไงส่วนใหญ่เป็นแอนิเมตนะแอนิเมชันอันนี้จะเยอะก็แบบที่มีส่วนใหญ่ซอมบี้อะไรเงี้ยโดยเวลาที่คนดูมากที่สุดคือเที่ยงคืนของวันอาทิตย์และน้อยที่สุดคือวันศุกร์คือวันอาทิตย์วันจันทร์ทำงานนี่ก็นั่นแหละก็คือคนเลยเข้าไปดูเยอะปอบประโลมหน่อยว่าเดี๋ยววันจันทร์จะเจองานน้อยที่สุดคือวันศุกร์เพราะปาร์ตี้ใช่ไหมวันศุกร์เจอของจริงนะฮะ